รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยศิลปินยังศิลปะมองที่อย่ามองให้ดียังมีศิลป์แค่อยากทำมาหากินมีศิลป์มีศิลป์เป็นวิชาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการอะคริลิกศิลป์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องโลกของสีอะคริลิกกับดิฉันบับเบิ้ลประภาพัฒน์ชุนหาวรากรค่ะคุณผู้ชมคะโปสการ์ดเนี่ยมักจะส่งมาจากที่ห่างไกลนะคะมาพร้อมกับความรู้สึกดีๆผู้รับก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มค่ะโปสการ์ดเนี่ยมีที่มานะคะเริ่มต้นตั้งแต่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะครั้งแรกโปสการ์ดจะเป็นแค่กระดาษเปล่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าต่อมามีการพัฒนาใส่เสื้อผ้ากับโปสการ์ดก็คือซองนั่นเองแล้วก็เริ่มมีรูปมีข้อความสวยๆนะคะแต่ประเทศไทยค่ะโปสการ์ดเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่5ค่ะว่าแต่คุณผู้ชมเนี่ยส่งโปสการ์ดครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะได้ส่งโปสการ์ดให้กับคนที่คุณรักหรือยังเอ่ยถ้ายังนะคะขยับเข้ามาใกล้ๆหน้าจอเลยค่ะเพราะว่าครั้งนี้วิทยากรของเราจะนำเสนอการใช้สีอะคริลิกในการสร้างสรรค์โปสการ์ดค่ะจะเป็นยังไงนั้นต้อนรับวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิชิตไปแดนค่ะสวัสดีค่ะโปสการ์ดเป็นอีกสิ่งหนึ่งเวลาที่บับเบิ้ลไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็มาจะส่งกลับมาที่บ้านใช่ครับค่ะก็เป็นโปสการ์ดนี่มันเหมือนสัญลักษณ์ของการอวยพรหรืออะไรสิ่งดีๆที่อวยพรให้กันนะครับค่ะฉะนั้นโปสการ์ดเนี่ยเราก็ต้องวาดภาพออกมาที่เป็นในออกแนวบวกฉะนั้นสีสันไม่ว่าอะไรเราก็ต้องเลือกสีที่มันดูชื่นใจดูสดใสดูหน้าดูเห็นปุ๊บก็รู้สึกดียังไม่ได้อ่านข้างหลังอะไรเงี้ยนะครับก็เราวันนี้เราจะมาวาดโปสการ์ดกันนะครับโดยวันนี้ผมจะวาดในลักษณะของเป็นทุ่งดอกไม้ที่เป็นออกแนวคล้ายๆงานอิมเพรสชันนิสต์ในยุโรปนะครับก็ให้ดูสบายตานะครับก็เราก็จะมาเริ่มนะครับมาเริ่มต้นเลยค่ะกระดาษที่ใช้เป็นยังไงคะกระดาษที่ใช้นี่หากระดาษแข็งสักนิดนึงค่ะอาจจะมีหลายแกรมนะครับส่วนใหญ่ที่ขายทั่วไปนี่จะเป็น100ปอนด์100ปอนด์อาจจะไม่หนามากแต่มันก็จะมีกระดาษที่หนามากกว่านี้ก็อาจจะ150แกรมค่ะจนถึง300แกรม300แกรมก็จะได้ตามร้านเครื่องเขียนแล้วแต่ว่ามันจะราคาต่างกันนะครับทีนี้ก็ยิ่งกระดาษแข็งมันก็จะดีตรงที่ว่าเวลาเราวาดลงไปเนี่ยกระดาษเราจะไม่งอนะครับแต่ถ้ากระดาษประมาณ100ปอนด์เนี่ยมันก็จะมีปัญหานิดนึงคืองอแต่ว่าตรงนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นเราอาจจะไปเอาไปเอาของแข็งไปนั่งทับเขาสักคืนก็ตรงนะครับเพราะปกติกระดาษซื้อมามันจะเป็นแผ่นใหญ่เอาหนังสือหนักๆนั่งทับค่ะมันจะเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็จะม้วนมาใช่ไหมคะเราก็ตัดถ้าม้วนมาเนี่ยมันจะไม่ตรงเลยใช่ไหมเราให้แบนๆแล้วก็เอาอะไรทับไว้สักคืนเสร็จแล้วเราค่อยมาวัดให้ได้ขนาดทับโปสการ์ดแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นนี้ค่ะครับตรงขอบค่ะอันนี้เราแปะอะไรเอ่ยครับตรงขอบเนี่ยเราจะกันสีไว้นะครับเวลาเราวาดเสร็จเนี่ยค่ะตรงที่กันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกรอบให้เราให้ดูสะอาดสะอ้านโดยเราใช้กาวย่นเทปกาวทั่วไปเนี่ยลองหาบางยี่ห้อก็จะเป็นเทปที่มีคุณภาพดีก็ลองหาดูนะครับอันนี้คือเรากันสีไม่ให้เลอะเพราะว่าเสร็จเราก็จะลอกออกครับเราสามารถลอกได้โดยที่กระดาษของเราเนี่ยไม่เสียนะครับต้องค่อยๆลอกนิดนึงครับมาค่ะเราจะมาเริ่มต้นวาดเลยค่ะครับเราก็จะมาเริ่มนะครับอย่าลืมนะครับคำว่าการเขียนโปสการ์ดเนี่ยเราเขียนอวยพรฉะนั้นสีหรือว่าอะไรเนี่ยเราต้องดูสะอาดสดใสนะครับ
เพื่อนจะเขียนด้วยก็ได้นะครับค่ะแต่กระดาษเนี่ยจะมี2ด้านด้านนึงเรียบเลยไม่มีลายอีกด้านด้านด้านที่มีมันหยาบๆเนี่ยเขาเรียกด้านหยาบเนี่ยจะเป็นด้านที่เกาะติดสีได้ดีกว่าด้านเรียบด้านเรียบจะมีปัญหาก็ว่าจะเขียนยากตรงถ้ากรณีเราต้องการเกลี่ยสีเกลี่ยอะไรเนี่ยเขาจะเกลี่ยยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่เกาะสีนะครับงั้นเราจะเขียนด้านที่เป็นหยาบนะคะครับเอาเลยนะครับใครอยากวาดตามที่บ้านก็วาดได้นะครับคุณผู้ชมก็หยิบปูกันมาค่ะพร้อมกับกระดาษลงมือพร้อมกันเลยค่ะเริ่มต้นจากด้านบนก่อนครับเป็นท้องฟ้านะคะหรือคุณผู้ชมเวลาไปท่องเที่ยวก็จะมีรูปถ่ายอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเอาเป็นแบบแล้วก็มาประยุกต์ได้นะคะเราจะทำเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ใช่ไหมคะแนวไหนก็ได้นะครับได้หมดเลยส่วนคำอวยพรเราเขียนด้านหลังนะคะอันนี้อาจารย์เริ่มลงจากด้านบนนะคะเป็นสีฟ้าก่อนสังเกตไว้แล้วเราเขียนด้านหยาบค่ะสีเขาจะกระดาษเขาจะดูดสีดีนะครับทำให้รู้สึกว่าสีมันเกาะติดนะครับอันนี้จะมันจะไม่เหมือนอีกด้านหนึ่งค่ะซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั่วไปร้านหาซื้อได้ทั่วไปเลยครับตามร้านเครื่องเขียนก็จะมีหลากหลายไซส์หลากหลายความหนาเนาะครับครับเลือกสีที่สะอาดสดใสนะครับที่ดูแล้วคนที่รับเขาก็ดูสบายสบายตาไม่เพราะโปสการ์ดก็เอาไปส่งหาคนที่เรารักนะคะส่งเป็นของขวัญอวยพรตามโอกาสต่างๆครับแล้วก็ตามร้านของฝากค่ะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมักจะมีโปสการ์ดวางขายอยู่เยอะมากเลยเดี๋ยวนี้โปสการ์ดก็เปลี่ยนจากเมื่อก่อนไปเยอะในเรื่องรูปแบบนะครับไม่ใช่ว่าเป็นโปสการ์ดที่เป็นแบบเป็นภาพวิวทิวทัศน์หรือเป็นภาพดอกไม้ธรรมดาบางเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นรูปแบบอื่นๆเยอะแยะมากมายโดยที่แล้วแต่ว่าความชอบของคนที่มาซื้อนะครับเขาก็เมื่อก่อนผมทำงานอยู่ที่แหล่งที่เป็นมีชาวต่างชาติเยอะอย่างเช่นภูเก็ตอย่างเงี้ยก็จะชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องต้องเหมือนคนไทยอ่ะครับคือเขาไม่ได้มองว่าต้องเป็นรูปดอกไม้ต้องเป็นรูปวิวอะไรเท่านั้นบางทีเราทำงานแอบแตกก็ยังได้เลยแต่สีสวยสดใสอะไรเงี้ยเขาก็เอาซื้อไปฝากซื้อไปเป็นการ์ดอวยพรซื้อไปเยอะเลยครับขายเขาคิดว่างานทุกอย่างที่ทำมันเป็นแฮนด์เมดเขาให้คุณค่าตรงนั้นนะครับงานแฮนด์เมดเนี่ยผมไปเขียนที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ภูเก็ตก็เหมือนประวาดไปอย่างเงี้ยก็วาดไปก็จะมีชาวต่างชาติมาเราขายแค่50บาทไปนั่งวาดอยู่แป๊บเดียวก็ได้ไปหลายรูปเลยครับวันนั้นซึ่งเป็นรูปแบบที่ง่ายกว่านี้ด้วยซ้ำครับไม่รู้เขียนอะไรดูไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ว่าก็ยังขายได้เพราะชาวต่างชาติ
คุณผู้ชมลองหยิบพวกกันนะคะมาเริ่มใช้สีคลิกค่ะระบายเริ่มต้นได้เลยเพราะโพสการ์ดก็จะมีขนาดไม่ใหญ่มากหลังจากครับที่เราลงพื้นเสร็จแล้วเนาะก็ทีนี้เราก็ทำเป็นสวนดอกไม้อาจารย์ใช้วิธีแต้มนะคะค่อยแต้มแต้มเราใช้ผู้กันเบอร์ประมาณเท่าไหร่คะผู้กันก็เบอร์แถวๆกลางๆครับเบอร์5เบอร์6 7 8แถวเนี้ยถ้ารายละเอียดเยอะมากก็อาจจะเบอร์สามลงถ้าโพสการ์ดเนี่ยก็มันมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งบางครั้งอ่ะรายละเอียดมันเล็กเกินไปเบอร์หนึ่งสองอ่ะแต่ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือเบอร์สี่นะครับค่อยๆแต้มไปนะคะครับอยู่ที่เราเริ่มลงมือทำนะคะวาดไปเลยนะครับค่ะไม่ต้องเกรงนะครับวาดไปบางครั้งรูปแบบที่มันดูไม่อาจจะไม่เรียบร้อยอะไรมากแต่บางทีอาจจะดูสวยงามได้งานศิลปะแต่ทุกคนพยายามรักษาความสะอาดเน้นให้ชิ้นงานของเรานะคะครับสะอาดเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดที่เราใช้ส่งด้วยนะคะอย่างบนกระดาษก็จะมีพื้นผิวของความหยาบเวลาที่เราลงสีแล้วก็ยังเห็นพื้นผิวอยู่ใช่ครับก็ยังมีพื้นผิวของเขาอยู่พื้นผิวสีกระดาษร้อยปอนด์นะครับค่ะอาจารย์ก็จะแต้มสีนะคะอันนี้คือรอให้สีด้านล่างแห้งก่อนแล้วก็สามารถแต้มลงไปได้เนาะให้สีเขาแห้งก่อนนะครับค่ะในไปวาดของจริงก็ต้องมีทักษะนิดนึงค่ะหรือถ้าเราไม่มีทักษะในการวาดนอกสถานที่ก็จะวาดไม่ถูกเหมือนกันอาจจะถ่ายรูปมาก่อนครับถ่ายรูปมาดูก่อนก็ได้ไปเห็นง่ายค่ะนะคะเป็นสีสดใสคือบางครั้งเราก็ยังไม่เห็นดีเทลหรือรายละเอียดอะไรแต่ว่าเราเห็นสีก็ดูสดชื่นดูอะไรเงี้ยครับดูมีสีสันค่ะครับเราสามารถแต่งแต้มได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวถูกผิดนะคะเพราะว่าความสวยงามของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันความชื่นชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะอยู่ที่ว่าเราเริ่มต้นลงมือทำนะคะอ
อย่างการลงสีคลิกในกระดาษนี่เราต้องระวังอะไรบ้างคะสิ่งที่ระวังก็มันคงจะเหมือนเดิมซ้ำๆนะครับก็คือต้องรักษาความสะอาดครับแล้วก็กระดาษเนี้ยมีจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนแคนวาสหรือเฟรมก็คือถ้าเราลงตรงพื้นที่ตรงนั้นอะที่มีน้ำเยอะมากเกินไปแล้วก็ซ้ำๆนะกระดาษอาจจะลอกออกมา อาจจะเป็นขุยๆได้เป็นงั้นก็ไม่ควรใช้น้ำเยอะเกินไปถ้าเราถูซ้ำๆนะครับใช้น้ำมากเกินไปนะครับแต่คุณภาพของกระดาษก็มีส่วนสำคัญถ้ากระดาษบางจนเกินไปมันอาจจะทำให้งานเราเสียหายง่ายนะครับเดี๋ยวนี้การผลิตกระดาษก็พัฒนาไปไกลโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตรงนั้นเรื่องสีเรื่องอะไรก็สามารถครับแต่ก็โดยกระดาษส่วนใหญ่ก็จะถูกสั่งมาจากต่างประเทศนะครับค่อนข้างจะมีราคาที่สูงนะครับนี่ก็จะเป็นทุ่งดอกไม้เนาะสีสันสวยงามของดอกไม้นะคะค่อยแต้มใจเย็นๆค่อยจะสังเกตว่าผมจะใช้สีที่ค่อนข้างจะเป็นสีที่ออกผสมขาวนิดนึงเพื่อให้รู้สึกว่ามันมีอารมณ์ของความอ่อนหวานความสุขมันสีพวกนี้จะรู้สึกถึงความสุขคุณผู้ชมก็ลองทำไว้ได้นะคะเผื่อเอาไปใช้ถึงโอกาสพิเศษเนี่ยก็สามารถส่งให้กับคนที่คุณรักคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆก็ได้ค่ะอาจารย์จะใช้เทคนิคการแต้มสีเนาะค่อยแต้มจะสังเกตว่าผมมาสาธิตให้ดูนี่ก็จะพยายามหาเทคนิคที่ง่ายสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานเห็นแล้วก็รู้สึกอยากจะทำได้ด้วยเลยนะครับง่ายๆใครๆก็สามารถเริ่มต้นทำได้นะคะใช้เวลาไม่นานนะคะค่อยๆวาดค่อยๆระบายก็ไม่ยากเนาะสำหรับใครที่ไม่ค่อยถนัดใช้ผู้กันค่อยแต้มไปได้นะคะแต้มไปเรื่อยๆนะครับงานไม่มีอะไรที่ทำให้เราทำยากงานโปรดการนะครับ
ค่อยๆวาดค่อยๆลงมือทำนะคะวาดไปเรื่อยๆทำได้นะครับไม่ยากใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีรายละเอียดเล็กๆนะคะคุณผู้ชมก็ค่อยๆวาดตามได้นะคะอันนี้จะเป็นเทคนิคการแต้มสีนะคะงานบางอย่างเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องให้เหมือนดอกอะไรเงี้ยแต่เราเขียนในให้มีความรู้สึกว่ามันดูแล้วมันมีความสุขครับเห็นแล้วมีดอกไม้สีสันสดใสแล้วก็แล้วก็ข้างหลังสำคัญก็คือเราเขียนคำอวยพรอะไรที่จะให้เขาอะไรเงี้ยแต่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือรูปที่เราวาดให้เนี่ยโดยที่เราวาดเองเนี่ยก็จะยิ่งมีคุณค่ามากนะครับคุณค่าทางจิตใจที่เราตั้งใจที่จะมอบให้นะคะครับเราก็สามารถแต่งแต้มสีสันนะคะตามที่เราชอบได้เลยครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมค่ะผลงานของเราก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำเร็จเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราจะต้องแกะนะครับก็จะเป็นรูปทุ่งดอกไม้นะคะใช้เทคนิคการแต้มสีครับซึ่งไม่ยากนะคะมือใหม่ก็สามารถเริ่มต้นทำได้ค่ะต้องมีทักษะการใช้สีนะครับนิดนึงนะครับระยะของสีนะครับทีนี้เราก็จะแกะขอบกระดาษย่นออกนะคะก็จะเห็นสวยงามแบบนี้ย่นออกก็ทำให้ผลงานเราเหมือนมีกรอบสีขาวอยู่นะครับเราก็ทำให้ดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยซึ่งก็จะมาพร้อมซองด้วยครับทีนี้เราเตรียมคือมีสิ่งที่จะเพิ่มมาก็คือเป็นถุงพลาสติกเป็นซองพลาสติกมากกว่าซองพลาสติกกับซองกระดาษที่อยู่ที่เราเตรียมไว้นะครับไปหาซื้อตามท้องตลาดได้แล้วก็ อยู่ในไซส์โพสการ์ดแล้วเราก็สามารถวางขายได้ครับแล้วเราเอางานใครวางขายก็ได้แต่ตัวนี้คือวางขายเลยได้เลย คือคนซื้อไปเขาก็ใส่ตรงนี้ส่งให้คุณแต่ส่วนของเราเนี่ยเราก็ใส่นี่ส่งให้คนอื่นอีกหนึ่งผลงานค่ะการใช้สีคลิกนะคะในการทำโปสการ์ดไม่แน่คุณผู้ชมก็สามารถไปส่งเป็นสคสนะคะหรือว่าอวยพรตามโอกาสพิเศษได้ค่ะต้องขอบคุณวิทยากรของเราอาจารย์พิชิตไปแดนค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าโปสการ์ดสำเร็จรูปในปัจจุบันเนี่ยมีวางขายมากมายแต่โปสการ์ดที่เราลงมือด้วยตัวเราเองเนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับค่ะกลับมาติดตามรายการคลิกสินได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะThank you.